พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกนิยกิจที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเวลา 15:06 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถวายแด่พระอุดมยานโมลีเจ้าอาวาสวัดเพื่ออัญเชิญบรรจุในพระพุทธรูปจำนวน3 องค์ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระประสงค์สร้างขึ้นโดยทรงเททองหล่อณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2552และประทานนามว่าพระพุทธโคดมพระพุทธรูปปางมารวิชัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพุทธเมตรัยพระพุทธรูปปางสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพระพุทธรูปทั้ง2 องค์นี้ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ส่วนพระพุทธรูปกิตติธรรมยานพระพุทธรูปประจำวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธานณพระระเบียงพัชรกิติยาภาในการนี้ทรงเปิดสำนักงานทำนุบำรุงพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามากราบสักการะพระบรมธาตุธรรมเจดีย์จากนั้นทรงเปิดพระระเบียงพัชรกิติยาภาซึ่งพระอุดมยานโมลีและคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เสด็จมาทรงงานณสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีและทรงมีพระศรัทธาในการอุปถัมภ์บำรุงการก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์โดยภายในจะแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลณพระบรมธาตุธรรมเจดีย์รวมถึงประวัติวัดโพธิสมพรและการก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ด้วยผู้แทนพระองค์ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริที่จังหวัดพิษณุโลกเวลา10 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์และนายสวัสดิ์วัฒนายากรองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกและมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระหว่างการก่อสร้างพื้นที่ชลประทานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างและจัดหาน้ำสนับสนุนในโครงการชลประทานพิษณุโลกและโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไปเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เก็บกักน้ำได้769 ล้านลูกบาศก์เมตรลักษณะโครงการประกอบด้วย3 เขื่อนต่อกันได้แก่เขื่อนเปิดช่องเขาต่ำเขื่อนแควน้อยและเขื่อนสันตะเคียนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชนประทานแควน้อย 155,166 ไร่และช่วยส่งน้ำเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งของโครงการชลประทานเจ้าพระยาอีกประมาณ 250,000 ไร่และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างประมาณ 75,000 ไร่และพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลกบางส่วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนและภายหลังการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จจะมีการส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้วยเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกกำธรสินธวานนท์องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายและหนองบัวลำพูจำนวน98 คนที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายในเหตุการณ์ความไม่มั่นคงของประเทศและจากความไม่สงบใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมูลนิธิสายใจไทยได้นำคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่ทำขาเทียมเจ้าหน้าที่สายสมาชิกสัมพันธ์มาตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกรวมถึงการดูแลอุปกรณ์ขาเทียมของสมาชิกที่ชำรุดรวมถึงสอบถามความเป็นอยู่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
และในวันนี้เวลา10นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นางพนิตากัมพูณอยุธยาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้แทนพระองค์ในโครงการหนึ่งใจเดียวกันของมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเดินทางไปที่เทศบาลตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดแพร่ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากและต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงมีต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วประเทศทยอยไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลตัวแทนภาครัฐเอกชนรวมถึงข้าราชการทหารพนักงานราชการและลูกจ้างกรมยุทธการทหารบกทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกคณะข้าราชการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะแม่บ้านและทหารผ่านศึกทยอยไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจังหวัดปัตตานีคณะครูโรงเรียนน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรือเซจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่และคณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลที่ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสตูลประจำปี2553จำนวน120คนตลอดจนตัวแทนจากตำบลบางเสาเผาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐชมรมอยุธยาสามัคคีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระภิกษุสงฆ์พระครูสมุเฉลิมศิลป์จากวัดพระแท่นศิลาอาสน์อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณชัยรัตน์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันระยาต่อตระกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะความเชื่อต่างๆก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าบริจาคอวัยวะศิลปินจึงหาทางออกใช้งานศิลปะสะท้อนคุณค่าของการให้ค่ะโครงกระดูกสีทองโดดเด่นดูทันสมัยไม่เพียงบอกถึงรสนิยมของดีไซเนอร์ชาวไทยที่ไปสร้างชื่อในประเทศฝรั่งเศสมานานนับ10ปีทิพยพงษ์ภูสนพงษ์เลือกใช้สีทองเปรียบกับสิ่งล้ำค่านอกกายโดยตั้งใจบอกเล่าว่าร่างกายเป็นสิ่งสมมุติไม่เที่ยงแท้เพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็นร่วมบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยทิพยพงษ์ยอมรับว่าในอดีตกลัวการบริจาคอวัยวะแต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดพร้อมจะรับความสุขจากการเป็นผู้ให้เป็นการเตือนใจให้กับคนไทยได้คิดว่าการบริจาคอวัยวะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถช่วยเหลือประโยชน์ต่อสังคมได้นะครับเพราะเราได้เริ่มคิดแล้วเราก็ถือว่าการเริ่มคิดคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกการกระทำเป็นจุดเริ่มต้นครั้งที่สองแล้วก็ผลที่ได้ต่อไปจากที่เรากระทำคือผลที่สามคือผลสรุปนะครับหากบริจาคอวัยวะเกิดชาติหน้าร่างกายจะไม่ครบ32เป็นความเชื่อเดิมๆที่ทรงศิลป์ทิวสมบูรณ์เจ้าของผลงาน Heaven Heart คิดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าบริจาคอวัยวะตรงข้ามกับเขาที่ลงชื่อบริจาคดวงตาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมนักเขียนอิสระคนนี้ใช้การวาดภาพตามถนัดในแนวแฟนตาซีให้หัวใจกลายเป็นบ้านหลังใหญ่เพื่อบอกเล่าว่าร่างกายเป็นที่อาศัยของชีวิตและจิตใจหากไม่ได้ใช้ก็ควรให้คนอื่นได้พึ่งพิงเพราะที่บ้านจะสนับสนุนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเหมือนการทำบุญกันทางกุศลทั่วไปเนี่ยแหละพอดีคุณแม่มีโรคประจำตัวครับก็คือโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนลิ้นหัวใจเป็นโลหะเทียมใช่ครับก็เลยนึกถึงอวัยวะชิ้นนี้ขึ้นมาเลยว่าแหมถ้าคุณแม่เราเปลี่ยนหัวใจเป็นหัวใจอันใหม่ไปได้เลยน่าจะรู้สึกดีมากๆ
ภายในงานเล็ดเดมซีเลิฟยังมีอีกหลายผลงานที่กระตุ้นให้เห็นคุณค่าในการให้ด้วยการหันมาบริจาคอวัยวะทั้งในรูปแบบของภาพกราฟิกผลงานจัดวางหรือแม้กระทั่งการนำเสนอในแนวเสียดสีของตือสมบัติสระที่ใช้บอร์ดเอ็กซเรย์มาจัดวางและเขียนข้อความว่าปอดแหกเพื่อให้คนหันมากล้าทำความดีบริจาคอวัยวะหลังจากนำเสนอผลงานทั้งหมดศิลปินยังตัดสินใจบริจาคร่างกายทันทีเพื่อสร้างสุขทางใจก่อนที่หลายคนจะต้องไปทำงานต่อไกลถึงต่างประเทศผู้ที่สนใจอยากชมผลงาน Let Them See Love สามารถไปชมได้ที่ True Urban Park ชั้น3สยามพารากอนจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์แม้สีแดงจะเป็นสีแห่งโชคลาภนะคะแต่ตรุษจีนปีนี้ค่ะร้านขายเสื้อผ้าย่านเยาวราชกลับมีเสื้อผ้าสีชมพูวางจำหน่ายมากขึ้นนะคะนอกจากจะหลีกเลี่ยงปัญหาการแบ่งแยกสีเสื้อทางการเมืองแล้วยังเป็นสีสัญลักษณ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะเสื้อผ้าสีชมพูถูกแขวนโชว์หน้าร้านขายเสื้อผ้าย่านเยาวราชในจำนวนแทบไม่ต่างจากสีแดงบอกได้ถึงความนิยมของผู้ซื้อทุกปีช่วงเทศกาลตรุษจีนเสื้อผ้าสีแดงจะขายดีเป็นพิเศษเพราะเชื่อกันว่าเป็นสีแห่งความโชคดีเหมาะแก่การสวมใส่รับปีใหม่แต่เมื่อสีแดงกลายเป็นสัญลักษณ์เคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนหนึ่งใส่เสื้อสีชมพูในวันตรุษจีนปีนี้เพื่อเลี่ยงการแบ่งสีและร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง